เริ่มด้วยนะคะการใส่ปุ๋ยสูตร888นะคะตารางเมตรละ50กรัมค่ะ1กำมือของเราเนี่ยก็จะประมาณ30กรัมนะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยคอกค่ะของแบบใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะก็โรยไปค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้จอบนะคะขุดผสมให้เข้ากันค่ะขุดผสมให้เข้ากันนะคะแล้วแหม่มก็จะขุดกลางร่องนะคะให้ลึกลงไป1จอบค่ะขุดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยค่ะขุดลงไปเลยนะคะ1จอบ1หน้าจอบเสร็จปุ๊บก็จะใส่เหมือนเดิมค่ะใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะลงไปค่ะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยสูตร888ไว้กลางร่องนะคะแล้วก็กบค่ะใส่เพราะว่าเวลาที่ต้นกล้าพี่ของเราเนี่ยเวลาที่เขาโตกำลังจะออกผลนะคะรากก็จะถึงจุดที่ใส่ปุ๋ยไว้กลางร่องพอดีนะคะก็จะทำให้เก็บผลผลิตได้นานนะคะแล้วก็สมบูรณ์ค่ะจากนั้นก็ขุดดินบริเวณข้างๆนะคะขึ้นมาบนร่องค่ะให้รอบเลยนะคะนี่คือการยกร่องค่ะจากนั้นนะคะแหม่มก็จะคลุมพลาสติกดำค่ะเพื่อที่เก็บความชุ่มชื้นนะคะป้องกันหญ้าขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันโรคจากดินค่ะแต่ถ้าเพื่อนอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยไม่ต้องคลุมก็ได้นะคะใช้ฟางค่ะใช้ฟางธรรมดาได้เลยนะคะว่าถ้าสำหรับเมืองไทยเนี่ยอาจจะร้อนเกินไปนะคะไม่ต้องคลุมก็ได้ค่ะใช้ฟางแหละดีแล้วนะคะก็คลุมแบบนี้นะคะเหยียบทั้งสองข้างให้พลาสติกตึงนะคะนี่ค่ะโอเคก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการยกร่องค่ะแล้วก็จะมาปลูกกันนะคะพริกชนิดนี้นะคะเป็นพริกของประเทศอิตาลีนะคะจะมีความหวานนะคะตานะคะเหมือนในจานลาบนี้เลยนะคะที่มีสีเหลืองกับสีแดงเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีรสชาติหวานกรอบมากๆแล้วก็อร่อยมากๆนะคะแต่ว่ามีทั้งหมด4สีค่ะหน้าตาแบบนี้เลยโตเร็วนะคะนี่ค่ะแล้วก็เลี้ยงง่ายความยาวนะคะจะยาวอยู่ที่24เซนเลยนะคะแล้วก็มีทั้งหมด4สีนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะคะนี่ค่ะที่เจาะดินเวลาความเหมือนเดิมนะคะความแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมารากจะได้ไม่ช้ำแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เอาดินเนี่ยค่ะบริเวณรอบๆเนี่ยค่ะมากบนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปลูกแบบง่ายๆปลูกห่างกันสักประมาณ30เซนค่ะนี่ค่ะก็ลงไปที่เจาะดินแบบนี้นะคะห้างJoyful Honda มีขายนะคะมีสี่สีสีแดงสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีออกเป็นม่วงๆนะคะโอเคนี่ค่ะปลูกง่ายๆแบบนี้นะคะมีที่ญี่ปุ่นยังมีอากาศหนาวอยู่นะคะก็เลยต้องคลุมพลาสติกนะคะเพื่อให้มีความอุ่นค่ะค่ะแล้วแหม่มก็จะติดตามผลนะคะมาให้เพื่อนคอยชมอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้แหม่มปลูกผักอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ